สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะคะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่แจงชอบอ่านชอบฟังอยู่แล้วแล้วก็อยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามแจงได้รับฟังกันนะคะก็วันนี้นะคะกลับมาเหมือนเดิมกับเนื้อหาคอนเทนต์ของคุณแอนโทนิโอบอร์โลนะคะแจงจะฝากไว้ใต้ description นะคะในส่วนของต้นฉบับใครอยากจะฟังเป็นภาคภาษาอังกฤษก็ไปฟังได้นะคะโอเคกับหัวข้อที่ว่า5ข้อที่จะทำให้คุณอ่ะดูฮอตนะคะดูมีเสน่ห์ดูดึงดูดใจดึงดูดใจนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะมาดูกันดีกว่าว่า5ข้อที่พูดถึงเนี่ยคืออะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าการที่คุณจะฮอตคุณจะมีเสน่ห์เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นนะคะว่าคุณจะต้องหน้าตาสวยงามเท่านั้นหรือว่าคุณต้องตัวสูงหุ่นดีผอมเพรียวนะคะอันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนซูเปอร์ฟิเชียลก็คือเป็นลักษณะเปลือกนอกเท่านั้นเองนะคะคือคุณเคยสังเกตไหมว่าคุณไปเจอคนคนหนึ่งที่เขาก็ดูธรรมดาแต่เขาดูมีเสน่ห์มากๆเลยเคยเจอบ้างไหมคะส่วนตัวนะมีพี่ที่เคารพรักคนหนึ่งคือต้องบอกแล้วก็ยอมรับคือเขาก็คือทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่ก็หน้าตาธรรมดาถ้าแต่งหน้าก็สวยแต่ธรรมดาเป็นคนที่ธรรมดาแต่เวลาที่เขาพูดอ่ะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากคนจะอยากคุยกับเขามากคนจะไว้วางใจในการจะคุยกับเขามากซึ่งแจงเองสูเออผู้หญิงคนนี้พูดแล้วแบบมีเสน่ห์มากสมัยก่อนเป็นผู้ทันยาใช่ไหมแล้วพี่หัวหน้าใหญ่นะก็จะบอกว่าเออถ้าพี่คนนี้จะทำงานเนี่ยต้องพาหมอไปกินข้าวเพราะถ้าเดินผ่านเนี่ยหมอจะไม่คุยด้วยแต่ถ้าสูพาไปกินข้าวหรือถ้าหมอหรือถ้าลูกค้าเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับเขาเนี่ยจะอยากคุยกับเขาจะติดเขาซึ่งเป็นเรื่องจริงคือทุกคนที่มาคุยด้วยเขาจะรู้สึกไอ้คนคนนี้มีเสน่ห์จังเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังอ่ะคิดดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าแค่คนหนึ่งหน้าตาสวยงามเนี่ยมันทำให้เขาฮอตเขามีเสน่ห์ขึ้นอย่างเดียวหรอไม่ใช่เนาะเออหรือบางคนลองสังเกตดูหน้าตาก็สวยนะแต่เวลาพูดแบบดูแย่เออนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะคือคนเราเนี่ยค่ะอย่าแบบเฮ้ยเทียบเอาแต่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวนะคะในวันนี้ที่จะเอามาพูดให้ฟังเนี่ยค่ะมันเป็นข้อที่สามารถเอาไปปฏิบัติไปทำได้จริงนะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นนะคะเอามาลองดูกันนะว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่ามันเป็นเหมือน psychologist เหมือนกับเป็นการที่พัฒนาทักษะพวกนี้ตามหลักจิตวิทยาแล้วมันจะทำให้ตัวคุณอ่ะดูมีเสน่ห์ดูดึงดูดใจหน้าคนหาหน้าแบบคนอยากเข้ามาใกล้คุณได้นะคะโดยเขาจะเทียบกับ subject well being นะคะ subject well being คือภาษาอังกฤษนะใช้คำว่า the way you experience the quality of your life the way you think about yourselfyour level of happiness and your level of life satisfaction ก็คือมันเป็นความพึงพอใจที่คุณอ่ะชอบคุณรักคุณมีประสบการณ์ในชีวิตที่มันดีๆนะคะแล้วคุณคิดอะไรที่เป็นบวกกับตัวเองนะคะทำใหเหมือนปริมาณเลเวลความสุขของคุณเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นพอคุณพอใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นสิ่งพวกนี้ที่แจงพูดไปข้างต้นเนี้ยค่ะเขาเรียกว่า subject well being แล้วคนเราอะค่ะจากผลการวิจัยอะเขาวิจัยมาแล้วนะว่าถ้าคนคนนั้นอะมี subject well being ที่เพิ่มมากขึ้นเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะโอเคจะทำอย่างไรได้บ้างล่ะว่าจะทำให้เราแบบเป็นคนที่มี subject well being ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยอ่ะ5ข้อที่จะพูดให้ฟังมีดังนี้ข้อแรกนะคะเขาบอกว่าให้คุณหัดลองนั่งสมาธิฝึกสมาธิอาจจะเป็นฝึกสมาธิจริงๆนั่งหลับตานั่งลืมตาก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกหรือว่าจะไปหัดลองทำโยคะก็ได้เพราะอย่างที่รู้ว่าการทำสมาธิเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์มากๆเนาะจะทำให้สุขภาพดีขึ้นพลังงานเพิ่มมากขึ้น brain power สมองพัฒนาขึ้นได้และ sex life นะ
เพศสัมพันธ์ก็ดีขึ้นด้วยนะคะหลายๆอย่างมันดีขึ้นมากเลยอ่ะคือมันมีประโยชน์เยอะมากแต่คนโดยทั่วไปไม่ค่อยได้ทำกันแจงไม่รู้นะตอนที่แจงเพราะกลุ่มเพื่อนอ่ะถามว่าใครมีใครนั่งสมาธิไหมเวลาพูดว่านั่งสมาธิมันจะเหมือนไปปฏิบัติธรรมเนาะแต่ว่าเวลาที่มาที่แบบฝั่งที่อเมริกาเนี่ยค่ะคือคนนั่งสมาธิเป็นปกติคือเขาทำสมาธิแต่ไม่ใช่นั่งสมาธิเขาจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องหลับตามันไม่ต้องไปทำที่วัดอะไรมันก็คือแบบอ่ะนั่งหายใจเข้าหายใจออกนะคะจริงๆแจงก็ไม่ถนัดในการว่ามีอะไรบ้างนะของการทําสมาธินะแต่รู้ว่ามันเป็นการขับทำหายใจเข้าออกหรือว่าการทําโยคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เอามาจากฝั่งตะวันออกของเรานี่แหละนะคะแต่ใจอ่ะจะมองว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกับตอนอยู่เมืองไทยอ่ะคนจะไม่ค่อยพูดถึงการทําสมาธิเลยหมายถึงว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆรอบข้างนะมันจะดูเหมือนถ้าพูดถึงการทำสมาธิปั๊บจะนึกถึงการไปวัดไปสวดมนต์อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะคืออยากให้ลองหัดทำสมาธิมากขึ้นหรือว่าหัดทำโยคะก็ได้นะคะหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจเนี่ยค่ะมันจะช่วยหลายอย่างได้แล้วก็เป็นตัวหนึ่งในการเพิ่มทำให้คุณมี subject well being ที่ดีเพิ่มมากขึ้นได้นะคะข้อที่สองนะคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ซึ่งแจงเพิ่งได้กินเมื่อไม่นานนี้แต่รู้มานานแล้วว่ามันประโยชน์ก็คือโอเมก้า3นะคะซัพพลิเมนต์นะคะก็คือน้ำมันปลาของเรานี่เองนะคะน้ำมันปลาเนี่ยไปหาเลยมันอาจจะขายเป็นซัพพลิเมนต์เป็นอาหารเสริมหรือว่าจะมาจากแซลมอนก็ได้เนาะภาษาอังกฤษถ้าที่นี่สอนแซลมอนเนาะใช่ไหมทีนี้ขอโทษด้วยนะคะพูดไปแบบซึดซาดไปนะเป็นหวัดนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าคือน้ำมันปลาเนี่ยค่ะเขาเนี่ยปกติที่อย่างที่เรารู้กันว่าเขาจะแบบlow inflammation ก็คือทำให้มันหมกพวกอักเสบต่างๆเนี่ยลดลงใช่ไหมแต่มันจะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มนะคะคุณภาพของสมองของเราเป็นการช่วยในเรื่องของการทำงานของสมองของเราได้นะคะซึ่งเขาจะมีสาร EPA DHA เนี่ยค่ะที่จะเพิ่มการทำงานของเซโรโทนินแล้วก็โดพามินนะคะทำให้สมองเนี่ยสามารถมีความสุขได้หลั่งสารมีความสุขหลั่งสารความสุขเนี่ยออกมาเพิ่มมากขึ้นได้อันเนี้ยก็น่าสนใจเพราะตัวเองหัดได้ลองเพิ่งกินไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยมันดีเดี๋ยวจะกินต่อไปนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของน้ำมันปลานะคะข้อที่3นะคะอันนี้ก็จริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นปกติเพราะว่าเราฝึกทำมาสักหลายปีแล้วแต่อาจารย์ก็จะมองว่าจริงๆเวลาพูดเหมือนออกกำลังกายข้อที่3คือออกกำลังกายเนาะการออกกำลังกายเนี่ยใครๆก็พูดกันมันดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะแต่จริงๆแล้วคนที่ออกกำลังกายนะคะสังเกตดูเขาจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นแจงไปเรียนอ่ะมีคนมาทักแจงว่าเธอทำโยคะใช่ไหมเธอออกกำลังกายใช่ไหมแบบเวลาเดินก็แบบเดินหลังตรงเลยนะคะมันจะดูแอคทีฟกว่าคนอื่นเขาแล้วก็เวลามันออกกำลังกายไปสักพักเราจะติดอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยมีแรงถ้ามันไม่ไปออกกำลังกายนะคะนั่นแหละคือการออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำให้คุณดูดีขึ้นนะคะแต่มันจะเป็นการทำให้คุณมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็หาเหตุผลไม่ได้เลยว่าทำไมถึงไม่ออกกำลังกายกันนะคะลองดูนะหันมาออกกำลังกายกันดูนะคะเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยค่ะถ้าจะดีต้องบอกเป็นแอโรบิกเนาะซึ่งมันอาจจะทำให้จะเป็นการเดินวิ่งเต้นอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะก็ลองฝากเอาไว้นะคะอันนี้และข้อที่4นะคะ explore sunlight นะคะในเมืองไทยเราก็อาจจะแบบเฮ้ยแดดก็เยอะแยะอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ได้แบบเป็นผลอะไรมากมายแต่ลองสังเกตตัวเองดูในวันที่ฝนตกในวันที่มืดครึ้มนะคะตัวเองจะรู้สึกไหมรู้สึกแบบอารมณ์มันหดหู่จังเลยอะตอนที่มาอยู่ที่นี่อะค่ะเนื่องจากมันเป็นซีซั่นเนาะก็คือชัดเจนอันหน้าหนาวหน้าร้อนฟอลใบไม้ร่วงใบไม้ผลิอย่างเงี้ยคือมันจะต่างกันอย่างชัดเจนถ้าช่วงที่แบบใกล้ๆจะหน้าหนาวอะค่ะคือมันจะบรรยากาศอึมครึมดูเศร้าดูแบบดูหม่นๆอะจะทำให้เราแบบซึมเศร้าได้ซึ่งอันเนี้ยจริงๆของคนไทยจังว่าไม่ค่อยได้เกิดสักเท่าไหร่แต่ถ้าสูว่าใครที่จะอยู่ในบรรยากาศที่แบบเฮ้ย
มืดครึ้มตลอดเวลาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันมีไฟอะค่ะโคมไฟสามารถเอามาติดไว้ที่บ้านได้ให้มันดูสว่างเข้าไว้อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะติดตามนิดนึงนะสมองตันแล้วก็ข้อที่5นะคะอันนี้ก็นอนหลับให้เพียงพอเนาะ7-9ชั่วโมงโดยประมาณนะคะการนอนหลับก็จะทำให้แบบเราความจำดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้สังเกตได้อย่างชัดเจนนะสมัยตอนเรียนมหาลัยเนี่ยเพราะว่าตอนเรียนเกษตรนะคะเกษตรศาสตร์บางเขนแล้วตอนอยู่เนี่ยอยู่ที่แบบอะไรนะสีลมสาทรตอนนั้นน่ะคือแล้วตอนไปคือไปรถเมล์ไปรถไฟฟ้าต้องแบบเดินทาง2ชั่วโมงคือเวลานอนน้อยมากรู้สึกว่าตอนเรียนมหาลัยอ่ะจำอะไรไม่ค่อยได้อ่ะแต่เหมือนตอนเนี้ยพอแบบให้มาจำมาคือเวลามีเวลานอนเยอะใช่ไหมให้แบบไปจำอะไรหรือแบบเรียนอะไรแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่จะจำได้เนี่ยก็คือว่ามันก็คงจะมีผลจริงๆนะเรื่องการนอนก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ลองดูนะคะถ้าคุณทำได้5ข้อนี้แล้วนะมันจะทำให้ตัวคุณอะมี subject well-being เพิ่มมากขึ้นแล้วที่บอกไปข้างต้นว่าคนที่มี subject well-being เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนที่ฮอตไม่จำเป็นที่เขาต้องแบบเฮ้ยแต่งตัวรัดรูปใส่สายเดี่ยวเปิดเสื้อใส่เสื้อโชว์นมอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นอันนั้นนะมันก็เป็นแค่ชั่วคราวนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะดึงดูดอะไรคุณก็ต้องโชว์สิ่งนั้นออกมาให้เยอะๆฝากเอาไว้ทวนอีกทีนึง5ข้อที่พูดไปข้างต้นก็คือฝึกสมาธินะคะฝึกสมาธิจะเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าโยคะก็ได้ข้อที่2ลองหาโอเมก้า3นะคะหรือว่าน้ำมันปลามาทานดูนะคะอันนี้ช่วยได้นะคะข้อที่3 exercise โดยการที่แอโรบิกนะคะอาจจะเดินวิ่งเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องบอกหัวใจเต้นแรงนิดนึงเนาะอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะประมาณ45นาที1ถึง1ชั่วโมงนะคะต่อครั้งนะคะแล้วข้อที่4ก็คือออกไปอยู่ข้างนอกแสงแดดบ้างนะคะเหยื่อแบบแสงสลัวๆขมุกขมัวอย่างเงี้ยนะคะอย่าแบบนั้นอย่างเยอะไม่งั้นมันจะซึมเศร้า depressed เพราะเรา depressed เราแบบเฮ้ยไม่อยากเจอคนเลยอย่างเงี้ยเราจะแบบไปเอาพลังงานด้านบวกยังไงแบบไปให้คนมาชอบเราได้ยังไงเนี่ยถูกไหมหรือไม่ก็หาไฟที่มันสว่างๆเข้ามาติดในห้องก็ได้และข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ7-9ชั่วโมงอันนี้ฝากเอาไว้ถ้าคุณทำได้เนี่ยจางมองว่าตัวคุณอะอย่างแรกเลยล่ะคุณจะมีความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นพอคุณมั่นใจเพิ่มขึ้นคุณมีความสุขมากขึ้นคุณพอใจกับชีวิตคุณมากขึ้นคนข้างๆคุณอ่ะเขาก็จะหันมามองคุณได้เขาจะรับรู้ว่าเฮ้ยคุณมีพลังงานบวกคุณจะรับรู้ว่าเขาจะรับรู้ว่าคุณอ่ะมีความสุขเนาะใครๆก็อยากจะเข้าหาคนที่มีความสุขนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะไปแล้วนะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะใครชอบไม่ชอบเป็นไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้หรือว่าจะอยากให้แจ้งพูดเนื้อหาท็อปิกยังไงก็บอกแจ้งได้เหมือนกันนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ